Yard Channel สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bird Yard Channel นี่วันนี้มากับหมวกหมาด้วยเห็นปะมี Bird Yard ด้วยเอาสำเพ็งโบเบและบูเนี่ยก็จะห่างเหินหายไปนานเลยสมัยก่อนเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะเล่นกันแล้วพี่ก็จะถ่ายคลิปแบบยาวๆให้น้องๆได้ดูใช่ไหมคะแต่ช่วงเนี้ยคือพี่ค่อนข้างทำงานหนักอยู่นะคะก็เลยไม่มีเวลาที่จะอยู่กับนกได้ทั้งวันพี่ก็จะอยู่กับเขาได้เป็นแบบแค่ช่วงเวลาเท่านั้นนะคะพี่ก็จะเห็นพฤติกรรมเขาแบบแปลกๆแล้วมีอะไรที่แบบดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยดูตลกๆพี่ก็จะถ่ายแบบเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆเนี่ยเก็บเอาไว้ตัดสินใจค่ะว่าอยากจะแบบแชร์ให้น้องๆเนี่ยได้เห็นนะคะตอนนี้นะคะพี่ก็รวบรวมคลิปไว้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าเราก็น่าจะมาแบบเหมือนตั้งเป็นช่วงนะเป็นช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะทำเป็นแบบช่วงชื่อว่าเก็บตกนกติงตองให้น้องๆดูว่าพฤติกรรมของเด็กๆบ้านเบิร์ดยาร์ดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะสิ่งที่พี่รวบรวมมาเนี่ยเป็นพฤติกรรมจริงๆของนกทุกตัวในบ้านหลังนี้นะคะโอเคเล็กช่วงเลยนะช่วงเก็บตกนกติงตองค่ะเราไปดูคลิปแรกกันเลยนะคะตั้งชื่อว่าเจเบ้ขายของน้องๆหลายๆคนอาจจะเห็นพฤติกรรมของเจเบ้ว่าแบบค่อนข้างดุฉุนเฉียวหัวร้อนแล้วเจเบ้จะเป็นพนักงานต้อนรับลูกค้าได้อย่างไรอ่ะเกิดความสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยค่ะบ้านนี้พอจมหายเลยอันนี้เท่าไหร่นะ120อ่ะค่ะอันนี้หนูคลิปดมคลิปนี้ขอเป็นน้องบูละกันตั้งชื่อคลิปนี้ว่างานอดิเรกของน้องบูหลังจากที่น้องบูนะคะรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้งก็จะมีกิจกรรมบางอย่างที่เขาทำเป็นประจำเลยแต่ต้องขอบอกไปก่อนนะว่าน้องบูเนี่ยเป็นโรคไฮเปอร์ค่ะคือเขาจะแบบจุกจิกจะอยู่ไม่สุขนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะน้องบูอิ่มหนำสำราญแล้วเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้ทุกครั้งค่ะไปดูกันเลยกันเลยนะคะคลิปนี้ก็ยังเป็นน้องบูอยู่นะคะที่ขอตั้งชื่อว่าน้องบูขาดความอบอุ่นค่ะทุกครั้งนะคะที่พี่เดินผ่านกรงของน้องบูน้องบูก็จะแบบหันมามองพี่นักนักหันไปมองเขานะแล้วเขาก็จะแบบวิ่งขึ้นมาด้วยนะคะสแตนเลสของน้องบูเองนะท่าทำท่าสายตาหวานๆนะคะเสียงที่อ่อนอ้อนด้วยมีแบบตีปีกเล็กน้อยด้วยนะคะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันค่ะต่อมาค่ะเป็นคลิปของพี่สำเพ็งคลิปนี้ขอตั้งชื่อว่าสำเพ็งก็บินได้นะซึ่งในคอมเมนต์นะคะของน้องๆเนี่ยก็เหมือนกับมาถามพี่ว่าสำเพ็งคลิปปีกหรือเปล่าสำเพ็งทำไมไม่บินทำไมสำเพ็งชอบเดินสำเพ็งบินได้หรือเปล่าไปดูคลิปนี้ค่ะแล้วจะมีคำตอบสำเพ็งที่สำเพ็งเนี่ยไม่ชอบบินเพราะว่าสำเพ็งลงจอดไม่แม่นนะคะแล้วก็เจ็บตัวทุกครั้งเลยแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่บินเลยนะคะเขาก็ยังบินอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบนึงนะคะสำเพ็งสำเพ็งอยู่นะคะเป็นพี่สำเพ็งอยู่นะคะคลิปนี้เนี่ยพี่ขอตั้งชื่อว่าเล่นเกมซ่อนแอบ
เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เจ้าสำเพ็งชอบเล่นกับพี่อยู่บ่อยๆและทุกครั้งนะคะที่สำเพ็งพี่เจอก็จะมีอากับกิริยาแบบนี้ค่ะไปดูกันต่อมานะคะกลับมาที่เจเบต่อนะคะขอตั้งชื่อว่าเจดุนะหนูไหวแล้วจะมีรูปอยู่รูปนึงนะคะที่พี่เอาไปโพสต์ไว้ในชุมชนจะเป็นรูปคู่กับสำเพ็งเจเบเนี่ยยังแบบอ้อๆอยู่อ้อๆเนี่ยหมายถึงว่ายังเล็กๆยังเด็กๆช่วงที่เจเบเนี่ยอ้อๆเนี่ยเขาก็จะมีหน้าตาที่น่ารักอ่อนหวานน่ารักน่าชังมีความแบบอ่อนหวานนุ่มนวลอันนี้มองด้วยแบบภายนอกนะเดี๋ยวเราไปดูพฤติกรรมของเจเบกันตอนอายุประมาณ3เดือนอ่ะไปดูกันไหมคะว่าเจเบดุยังไงลองสังเกตดูนะคะว่าเจเบรับแม้กระทั่งลมจากใจเป่าผมคลิปต่อไปนะคะก็ยังของแชมป์ค่ะเป็นเจเบอยู่คลิปนี้นะคะที่ขอตั้งชื่อว่าเจเบไอค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะน้องๆ อาจจะเห็นเจเบไอจริงๆแล้วอ่ะเขาปกตินะคะไม่ใช่ว่าไม่สบายหรือป่วยนะคะเป็นเพราะว่าน้องที่ร้านของพี่นะไม่สบายแล้วเขาก็ไอทั้งวันแล้วเขาไออยู่แค่วันเดียวนะวันต่อมาเจเบเนี่ยไอมาทุกวันเลยยังไงไปดูกันเลยค่ะเจเบไเป็นคลิปสุดท้ายแล้วขอยกคลิปนี้ให้กับพี่สำเพ็งค่ะคลิปนี้นะคะพี่ขอตั้งชื่อว่า My name is สำเพ็งนะคะเป็นนกที่กลัวจะลืมชื่อตัวเองบ่อยครั้งนะคะที่พี่เห็นสำเพ็งเรียกชื่อตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะสำเพ็งน้องๆเนี่ยชอบในช่วงนี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าชอบจริงๆพี่ก็คิดว่าพี่ก็คงจะทำต่อเนื่องนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดให้พี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆอย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่ไปก่อนละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายBird Yard Channel